ไกด์ลิสต์น่ะมาถามผมเฮ้ยกูแม่งไปสิงคโปร์รอบนี้กูกลับมาหน้าชาเลยเหี้ยผมทำไมพี่แม่งมันถามกูว่าคนไทยเนี่ยแม่งไม่มีข้าวจะแดกเหรอมึงถึงต้องตัดดอกไม้ตูมเยอะแยะเลยมาขายมึงแม่งมี 3-4 ดอกมึงไม่มีข้าวกินเหรอต้องรีบตัดเอามาขายเพื่อเอาเงินมาซื้อข้าวครับไอ้ลิบบอกแม่งกูงงไอ้เหี้ยกูรู้จะตอบแม่งยังไงไอ้เหี้ยกูก็ฟังมันมากูก็งงไอ้เหี้ยพวกมึงทำไมมึงตัดดอกไม้กันบาท4ดอก5ดอกวะเข้าใจพี่พูดมันถามกูว่ามึงไม่มีข้าวแดกเหรอไม่มีข้าวกินมึงก็บอกกูได้ชาอะไรเหี้ยกูก็ไม่จะตอบแม่งถ้าคนไทยรวมตัวกันได้อย่างที่ประสบผลสำเร็จตอนนี้คัสเตอร์การรวมเนี่ยคุณไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องรวมครับแต่มันต้องรวมอะไรที่คุณไปคาดหวังเนี่ยครับพอคุณทำไม่ได้ตามนั้นปุ๊บคุณก็จะเลิกถ้าคุณจะท้อเข้าใจครับพี่วิธีการของผมไม่มีถูกและไม่มีผิดครับแต่ในคอนเซ็ปต์คอนสตรัคชั่นผมคอนสตรัคชั่นนิซึมเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นลิงเกนคุณจะเป็นอะไรที่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่หนีไปตรงไหนหรอกปัจฉญามันอะเรื่องเดียวกันครับเพียงแต่ไอ้ภูเขาลูกเนี่ยคุณกำลังจะเดินขึ้นไปปักหมุดอยู่บนยอดเขาเนี่ยคนนี้แม่งเดินทางนี้อีกคนนึงเดินทางนี้และอีกคนเดินทางนี้แต่เป้าหมายปลายทางมันที่เดียวกันเข้าใจครับพี่เออดังนั้นไม่ต้องสับสนแต่ทุกอย่างมันคือเครื่องมือที่จะพาไปครับผมเนี่ยไปหยิบไอ้กระบวนการอันนี้มาใช้แล้วผมใช้มาประมาณ6ปีแล้วพี่เป็นตัวตั้งตัวตีใช่ไหมหรือไงผมนี่แม่งโคตรจะตัวตั้งตัวตีเลยไม่ใช่ตัวตั้งตัวตีอย่างเดียวครับผมกับคุณจิตติดร.อุทัยครับสามคนแต่ว่าคนที่รู้และลึกซึ้งที่สุดน่ะคือผมเข้าใจเพราะพี่ลงมือปฏิบัติเพราะผมไม่ใช่ลงมืออย่างเดียวผมมีนักคิดพวกเนี้ยแต่ผมลงไปเรียนรู้แล้วผมไปถอดบทเรียนแล้วผมอยู่กับนักวิชาการแล้วผมไปหยิบประสานเลยหลายๆเรื่องแล้วจนผมได้คอนสตรัคชั่นนิซึมมาประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยผมรู้เรื่องนี้มา10กว่าปีที่แล้วจากคุณพาลนแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งจนวันหนึ่งคุณพาลนก็พยายามตามผมและผมไปเข้าเทรนนิ่งผมก็ไปเทรนนิ่งแต่ว่าการเทรนนิ่งผมเนี่ยไปแค่ไปดูผลของการเทรนนิ่งแล้วผมก็ไปฟังเขาประเมินรอบสุดท้ายแล้วผมก็ไปนั่งฟังทุกคอร์สเลย3คอร์สแล้วผมก็ไปดูแต่เนื่องจากว่าผมเป็นนักเทรนนิ่งมาก่อนผมทำงานขายมา10ปีเข้าใจพี่ผมเป็นสตาร์อยู่บนเวทีพูดได้คนตบมือครับผมทำมาหมดแล้วแล้วผมผ่านพวกนี้มาเยอะดังนั้นพอผมไปนั่งฟังปุ๊บผมก็รู้ผมก็เข้าใจแต่ผมมีวิธีการอะไรแปลกๆแล้วผมก็บอกเออเฮ้ยใช่ว่ะวิธีการแบบนี้แล้วผมก็อินแล้วผมก็ค่อยๆหยิบเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาใช้แล้วผมก็มาฝึกตัวเป็นฟาซิลิเตเตอร์ครับซึ่งวันนี้ทุกคนทุกโรงเรียนในระบบการศึกษาสมัยใหม่ก็บอกเฮ้ยคุณต้องเป็นฟาซิลิเตเตอร์ใช่ครับพี่คุณจะเอาความรู้ไปพ่นไม่ได้ครับผมวันนี้ผมสอนในมหาลัยผมก็เป็นฟาซิลิเตเตอร์วิชากล้วยไม้ที่มาเลยเกษตรกำแพงแสนเนี่ยผมสอนมา20ปีแล้วครับผมมาสอนมา20ปีสอน20ปีเลย20ปีมาแล้วแล้วผลเป็นไงบ้างพี่ก็ผมก็ไปสอนนะทุกปีเขายังเชิญผมไปสอนนะผลยังไงก็ไม่รู้แต่เขาเชิญผมไปสอนครับเนี่ยผมเพิ่งจะให้เด็กเมื่อ 3-4 อาทิตย์ผมไปสอนแล้วก็ประเมินกลับมาแล้วก็ประเมินกลับมาแล้วอาจารย์เขาเพิ่งจะรวบรวมแล้วส่งให้ผมวันนี้เออผมก็โอเคแล้วผมไปสอนผมไปเปลี่ยนวิธีการในมหาลัยในการสอนในสไตล์ของผมอะครับไปเปลี่ยนครับผมแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนทุกคนผมเปลี่ยนเฉพาะตัวผมครับผมเด็กก่อนนักศึกษาก่อนออกทริปไปดูงานเนี่ยผมไม่เหมือนสมัยก่อนนะเฮ้ย